คุกกี้สิงคโปร์เม็ดมะม่วงหิมพานต์กรอบหอมแสนอร่อยมีมากมายหลายรสชาติทั้งรสชาเขียวรสมันม่วงและรสงาดำราคา129 บาทโปรโมชั่นคุกกี้สิงคโปร์รวมรส1กล่อง36 ชิ้นงาดำชาเขียวมันม่วง3 กล่องในราคาเพียง387 บาทแถมส่งฟรีไปเลยนักวิชาการดังฟันฉับค่ะสายลับสหรัฐอังกฤษแฝงตัวรุกรานรัสเซียขณะประธานาธิบดีปูตินขอตรวจสอบกำลังเป็นที่น่าติดตามของคนทั้งโลกนะคะนั่นคือการเคลื่อนไหวของผู้นำโลกสหรัฐและรัสเซียที่เตรียมจะเป็นผู้นำแห่งโลกใหม่กำลังชิงเกมชิงไหวชิงพริบในระดับการเมืองโลกก็ทำให้หลายๆคนต่างได้เห็นเบื้องหลังอันสกปรกของสหรัฐที่ผุดออกมาเรื่อยๆโดยล่าสุดทางด้านของดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษาได้โพสต์ความผ่านบล็อกส่วนตัวถึงการจัดฉากของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเพื่อความบาดรัสเซียในหัวข้อโจไบเดนมามุกเดิมๆอีกแล้วโดยก็มีรายละเอียดค่ะว่าไบเดนก็ไม่ต่างอะไรจากผู้นำชาตินาโต้อื่นๆหลังจากที่สายลับของพวกตนไปจัดฉากสร้างข่าวเรียบร้อยแล้วก็พากันออกมาประณามว่าวลาดิเมียร์ปูตินมันเป็นสูตรครับหลังจากที่สายลับพวกตนจัดฉากให้รัสเซียเป็นแพะแล้วผู้นำนาโต้ต่างๆก็ออกมาเรียกร้องนู่นนี่นั่นทำกันทุกวิถีทางเพราะสู้รัสเซียด้วยอาวุธไม่ได้ต่างคนต่างก็หาทางคว่ำบาตรเช่นผู้นำเยอรมันขับนักการทูตรัสเซียออกจากประเทศหลายคนเป็นต้นแต่พอปูตินเรียกร้องให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงก็ไม่ทำเพราะกลัวความลับจะแตกสื่อไทยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ทาสเงินเขารายงานพระผลประโยชน์ก็บ้องตื่นกันเสียเต็มประดาอุบายเก่าๆซ้ำซากแค่นี้ก็ยังดูไม่ออกซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของดร.ปฐมพงศ์ก็ได้โพสต์ฉีกหน้ากากในหัวข้อความจริงที่คนส่วนมากไม่รู้ก็มีรายละเอียดนะคะว่าใครที่อ่านข่าวต่างประเทศเป็นหรือรู้จักแยกแยะข่าวต่างประเทศกันเป็นจริงจะสัมผัสกับความจริงที่คนทั่วไปไม่รู้นั่นก็คือได้รู้ว่ารัฐบาลอเมริกาและอังกฤษเป็นรัฐบาลที่ชั่วร้ายที่สุดในบรรดาชาติตะวันตกในขณะนี้ส่วนที่ชั่วร้ายที่สุดในตะวันออกกลางคืออิสราเอลรัฐบาลเกาหลีเหนือรัสเซียและจีนที่พวกนี้พยายามสร้างภาพว่าเลวร้ายไม่ได้ครึ่งหนึ่งของรัฐบาลอเมริกาอังกฤษและอิสราเอลหรอกครับทว่ากันโดยพฤติกรรมจริงๆในภาพยนตร์ฮอลลีวูดอดีต GI อย่างแรมโบ้หรือสายลับ007ของอังกฤษคือฮีโร่ที่อเมริกาและอังกฤษเอาไว้สร้างภาพลวงโลกในความเป็นจริงหน่วยงาน CIA ของอเมริกาและ MI6 ของอังกฤษช่วยกันแต่งเรื่องเท็จเพื่อให้รัฐบาลตนเอามาเป็นเครื่องมือรุกรานประเทศอื่นๆและดำเนินการก่อการร้ายในประเทศต่างๆนับไม่ถ้วนมาแล้วถ้าสำนักสื่อไทยส่วนใหญ่ยังทำงานห่วยแตกพอใจตนเองที่เป็นสำนักสื่อสากกระเบือไม่ออกดอกอยู่อย่างนี้ประเทศไทยต้องใช้เวลาอีกหลายรุ่นจนกว่าจะกระชากหน้ากากรัฐบาลประชาธิปไตยจอมปลอมหัวจกอย่างอเมริกาได้มีสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นบ๊วยเชอรี่นะคะซึ่งทำจากเชอรี่แดงแช่อิ่มกรอบอร่อยเปรี้ยวอมหวานต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเจ้าบ๊วยเชอรี่ตัวนี้เนี่ยไม่แต่งสีและกลิ่นไม่มีสารกันบูดค่ะได้รสหวานจากธรรมชาติและก็ได้คุณค่าจากเนื้อเชอรี่แท้ 100% ซึ่งก็เหมาะกับการกินเล่นยามว่างค่ะต้องมีติดบ้านกันไว้เลยค่ะรู้พนักงานออฟฟิศไม่รู้จะทานอะไรก็ทำงานไปทานตัวนี้ไปเพลินๆแนะนำเลยค่ะมาในราคา129 บาทเท่านั้นกับขนาด200 กรัมโปรโมชั่นพิเศษค่ะ3 กระปุกเพียง359 บาทส่งฟรีไปเลย